าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:11 น.วิษณุลั่นมส.แถลงยังไม่สร้างความกระจ่างให้สังคมเชื่อเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะชี้แจงอีกครั้งส่วนปมพระมหาสมปองไม่น่าซีเรียสถึงขั้นสืบ17:24 น.ธนาธรแนะเปิดภายในประเทศก่อนแล้วค่อยเปิดรับนักท่องเที่ยวภายนอกเข้ามาแนะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน17:32 น.ไตรสุรีเผยครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน64ถึง28กุมภาพันธ์65 17:46 น.สสว.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME กันยายน 35.9 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME ล่าสุด 17:59 น.ลุงป้าจังหวัดนนทบุรีเดือดร้อนน้ำท่วมสูงต้องขับถ่ายในถุงพลาสติกและขวดน้ำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up